สวัสดีค่ะเยาวภาคกลับมาพบกับตังเมย์อีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP ที่แล้วบอกแล้วใช่ไหมคะว่ามันดีจริงๆทำง่ายแล้วก็หาได้ที่ครัวบ้านเราเลยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้แต่วันนี้นะคะตั้งเมมีสูตรลับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสิวที่หลังไม่กล้าที่จะแบบใส่เกาะอกสายเดี่ยวเวลาจะใส่ทีก็โอ๊ยฉันอายสิวที่หลังแก้ไม่หายสักทีทิ้งรอยดำไว้ที่หลังอีกสิวที่หลังเกิดจากฮอร์โมนดีดไปดีดมาก็สิวขึ้นได้อะเครียดคิดมากเหงื่อเราออกเยอะๆเสื้อผ้ามันก็น้ำที่เราอาบทุกวันไม่สะอาดสิวก็ขึ้นได้อีกตังเมย์เคยได้ยินมานะจากคุณหมอบอกว่าเป็นคนที่แบบเหงื่อออกเยอะเพราะเหงื่อออกเยอะร่างกายแล้วก็ขับเหงื่อออกมาไม่ทันทำให้ผิวหนังเราเนี่ยอุดตันแก้ง่ายๆด้วยสูตรที่ตังเมย์กำลังจะบอกมาดูกันค่ะว่าสูตรนี้มีอะไรบ้างวันนี้นะคะต้องเมย์เลือกแบบเป็นสูตรแตงโมเพราะว่าแตงโมตั้งเมย์ตั้งเมย์อะไรอย่างนี้เราก็จะมามิกทุกอย่างใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยสูตรเนี้ยไม่ใช่แค่สิวหายนะแต่รอยดำจากสิวหายด้วยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไม่หายสักทีต้องใช้เวลาค่ะเพราะมันเป็นสูตรจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆเลยเนาะแล้วก็ไข่เดี๋ยวค่อยตักไข่ขาวดีกว่าไข่ขาวน่าจะต้องเทใส่นมสดค่ะถ้าหลังเนี่ยเราจะทำคนเดียวไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงในการทาหลังเนาะจะให้เราแบบเอื้อมมือมองไม่เห็นนะคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งไข่ขาวค่ะเทลงไปเลยได้อยู่นะคะคนน้องให้เข้ากันสิวที่หลังเราจะหมดไปค่ะเพื่อนๆทำง่ายจริงๆบอกเลยว่าเลิศเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เข้ากระทะทอดได้เลยไม่ใช่นะคะไข่ขาวเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาคนน้องเขานิดนึงเราทาเสร็จทิ้งไว้สัก10นาทีเนาะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมมากเลยอะถ้าสมมติเพื่อนๆเลือกเกลือกลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นนมนะแต่ของตะเมียเป็นกลิ่นแบบแตงโมสปามากสูตรนี้นะคะแนะนำว่าให้ทำ 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์จะทำให้เราเห็นผลได้เร็วขึ้นสมมติว่านี่คือหลังนะนี่คือหลังทาที่หลังไปเลยแบบนี้ความเกลือโดนที่ผิวหลังเราเนาะเราไม่ต้องแบบถูแรงนะคะเอาแค่เบาๆแล้วก็แช่เขาไว้10นาทีนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็จะถูวนไม่ต้องถูแรงนะคะเพราะเป็นการทำร้ายผิวเกินไปนะคะเราจะไม่รีบร้อนเขาเพราะว่าเป็นวิธีจากธรรมชาติเราต้องใจเย็นๆนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะทิ้งไว้ค่ะ10นาทีจากนั้นเรานำผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะถูเขาเช็ดออกให้สะอาดนะคะแนะนำนะคะให้ทำ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็สิวของเราเนี่ยจะค่อยๆยุบแล้วรอยดำรอยแดงก็จะค่อยๆจางลงนะคะแต่ต้องใจเย็นๆนะเป็นวิธีทางธรรมชาติเพื่อเขาทำหน้าที่เป็นสครับผิวผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออกนะคะส่วนน้ำผึ้งช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวเรานมสดเพื่อให้ผิวกระจ่างใสนะคะไข่ขาวช่วยกระชับรูขุมขนจากแบบกว้างๆก็เป็นแคบๆทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยสิวที่หลังหายชัวร์ค่ะลองไปทำตามกันได้ที่บ้านเพราะว่าสูตรนี้คัดสรรแล้วมาให้เป็นอย่างดีเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามตังเมย์ตอนต่อไปนะคะว่าตังเมย์จะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะถูกราคาประหยัดแถมใช้งานได้จริงเลิศโอเคค่ะวันนี้นะคะตังเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย